สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่บ้านลุงแก้วใหม่เก่าสำหรับบ้านหลังนี้ขออนุญาตเอาภาพจากเพจลุงแก้วใหม่เก่าบ้านใหม่เลื่อนไทยมาลงเนาะเพราะว่าตอนมาถ่ายบ้านนี่ทางลานเอาบันไดออกจ้าบ่สามารถขึ้นชมได้เนาะก็เลยไปขอภาพขออนุญาตเอาภาพจากเพจลุงแก้วใหม่เก่ามาลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าบ้านหลังนี้สภาพตอนมีบันไดเป็นจังไดแน่เพราะว่าทางลานเอาบันไดไปเฮ็ดบ้านทรงเตี้ยชั่วคราวเนาะเดี๋ยวจะเฮ็ดมาประกอบให้ใหม่อีกที่หนึ่งหลังนี้มีขนาดหน้ากว้าง7เมตร50คูณยาว6เมตรมี2ห้องนอนมี1ห้องโถงเป็นบ้านยกสูงเสากลมยกสูงประมาณ2เมตรอยู่ในราคา 650,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของการจัดทรงทั้งลานกับทรงทั่วไทยยกเว้น3ชายแดนภาคใต้ค่าจัดทรงก็แนะนำคุยกับทั้งลานโดยตรงเนาะจะได้คุยรายละเอียดแล้วก็ต่อรองกับทั้งลานได้ชัดเจนมากกว่าการผ่อนบ้านทั้งลานบ่มีผ่อนเนาะหลับแต่เงินสดอันนี้เป็นภาพตอนยังบ่ได้ลงสีที่ขออนุญาตเอาภาพจากเพจลุงแก้วมาลงสภาพยังบ่ได้ลงสีอันนี้คือมาถ่ายหลังจากทางลานเอาบันไดออกไปแล้วเนาะบ่สามารถขึ้นชมได้อันนี้คือลงสีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จะพาท่านไปชมรอบๆบ้านเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะพอดีมีรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าบ้านหลังนี้สูงประมาณ2เมตรก็จะประมาณนี้รถเก๋งก็สามารถจอดได้ใหม่ที่ทางลานลุงแก้วนำมาใส่ก็เป็นบ้านใหม่เก่าเนาะทางลานรับซื้อบ้านใหม่เก่ามาสะสมไว้มาแปรรูปเป็นบ้านหลังใหม่แบบนี้เลยจ้าบ้านไม้เก่าเน้นไม้เนื้อแข็งเนาะอย่างเช่นไม้แดงไม้เต็งหรือว่าไม้จิกบ้านเฮานี่ล่ะไม้ประดู่ไม้ตระกูลพ่วงเป็นไม้เนื้อแข็งบ้านยกสูงทั้งลานจะมีเหล็กฉากยึดพื้นให้เนาะเพื่อความแน่นหนาของบ้านการเตรียมพื้นที่นี่ลูกค้าต้องเตรียมพื้นที่เองเทปูนหนาประมาณ15เซนติเมตรขนาดกว้างใหญ่ตามขนาดบ้านที่เฮาสั่งกับทางลานเลยหรือว่าเฮาจะเพื่อก็แล้วแต่ความสะดวกของเฮาเนาะเพื่อไว้ก็ดีจะได้ย่างรอบๆบ้านได้สะดวกแล้วก็ทำความสะอาดง่ายการทำความสะอาดนี่ก็ซอยป้องกันปวกได้ดีเลยจ้ามีท่านผู้ชมหลายท่านเนาะคอมเมนต์เข้ามามักบ้านใหม่แต่ย่านปวกปวกนี้ของคู่กันกับไม้อยู่แล้วจ้าแต่ว่าเขาสามารถป้องกันได้ง่ายๆมีอยู่2ขั้นตอนที่เขาต้องเฮ็ดถ้าเฮ็ดได้นี่คืออยู่น้ำเข้าได้ตลอดชีวิตเลยสำหรับบ้านใหม่การทำความสะอาดของใต้ทุนบ้านเพื่อบ่ให้ดินมากองเนาะดินนี่คือทางเดินของปวกถ้าเขาทำความสะอาดอยู่เสมอปวกก็บ่สามารถมาขึ้นบ้านเขาได้ยิ่งเป็นบ้านนอกดาวว่างบนพื้นปูนนี่แห้งสะดวกในการทำความสะอาดต่อมาอันที่2ก็คือกำหนดการเทน้ำยาปวกเขาจะเททุก1ปี2ปีหรือ3ปีแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะถ้าเบิ่งแล้วถ้าทางบ่ดีเขาก็เทรอบๆบ้านได้เลยถ้าเขาเฮ็ดได้2อย่างนี่คือหายห่วงเลยจ้าบ้านใหม่นี่อยู่น้ำเข้าได้ตลอดชีวิตสำหรับบ้านหลังนี้ขึ้นบันไดไปก็จะมีทางยางเนาะทางยางตรงกลางบ้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโถงระเบียงพร้อมม้านั่งขวามือนี่ก็จะเป็น2ห้องนอนเรียงกันห้องนอนนี่มีขนาด3คูณ3เมตรทอกันทั้ง2ห้องโถงกับพื้นที่ทางเดินนี่ร่วมกันมีขนาดหน้ากว้างประมาณ4เมตร50คูณยาว6เมตรเสาของบ้านหลังนี้ก็มีทั้งหมด12ต้น
เป็นเสากลมเนาะทางหลานลุงแก้วรับงานนอกพื้นที่บ่จากที่เคยสอบถามนี่ทางหลานบ่ได้รับงานนอกพื้นที่เนาะรับงานเฉพาะภายในหลานงานเป็นงานออเดอร์งานสั่งทำเฮ็ดเสร็จแล้วทางหลานก็จะนำไปส่งฮอดทีแล้วก็ติดตั้งให้พร้อมอยู่เลยเนาะในส่วนของหลอดไฟกับหม้อไฟนี่ลูกค้าต้องติดเองแต่ว่าสายไฟนี่ทางหลานเดินไว้ให้เรียบร้อยหลังใดมีห้องน้ำลูกค้าก็ต้องเอาไปติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วก็ตกแต่งภายในเองคือกันทางหลานบ่ได้เฮ็ดให้เนาะท่านใดอยากได้บ้านแบบใดทรงใดก็สามารถสั่งทางหลานเฮ็ดได้ตามแบบที่เฮาชอบตามแบบที่เฮามักได้เนาะแบบบ้านบ่ตายโตสามารถสั่งทางหลานออกแบบได้หรืออยากออกแบบเองก็เฮ็ดได้เบิดพาท่านไปชมใต้ถุนบ้านคร่าวๆใครสนใจบ้านลุงแก้วใหม่เก่าก็สามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงเนาะตามเบอร์ที่ให้ไว้ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงหรือว่าใครอยากไปเบิ่งเพจลุงแก้วใหม่เก่าก็เข้าไปเบิ่งได้คือกันสืบลุงแก้วใหม่เก่าบ้านเลื่อนไทยเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งได้หรือว่าใครอยากชมคลิปอัปเดตล่าสุดอยู่ตลอดก็สามารถเบิ่งช่องของเฮาได้จ้าเดี๋ยวทางช่องก็จะพามาอัปเดตข้อมูลอัปเดตบ้านใหม่อยู่ตลอดเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาบ้านใหม่หรือว่าเล็งอยู่ว่าจะเอาแบบใดดีกำลังพิจารณาอยู่ก็สามารถเบิ่งคลิปของทางช่องเฮาได้จ้าเดี๋ยวทาทางลานเอาบันไดมาติดตั้งแล้วแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาชมอีกรอบนึงเนาะทาทางลานบ่ทรงให้ลูกค้าก่อนหรือบ่มีไผมาเอาไปก่อนก็จะได้ชมจ้าทาลูกค้าของทางลานเอาไปแล้วก็อาจจะบ่ได้ชมอาจจะได้ชมแค่คลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของกีวีบายแฟมิลี่บ้านเฮาบ่ว่าสิเข้ามาทักทายหรือว่าติดตามชมก็ขอบคุณไว้หลายๆจ้าคลิปหน้าจะเป็นบ้านหลังใดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า